พระภิกษุสามเณรที่นับถือทุกท่านท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีความใฝ่ในธรรมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่ซึ่งตรงกับวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2556เมื่อถึงวันพระซึ่งถือว่าเป็นวันแห่งการชำระจิตใจเป็นวันแห่งการพักผ่อนจิตใจพุทธบริษัททั้งหลายก็จะถือโอกาสเป็นพิเศษในการประพฤติปฏิบัติธรรมกันวัดโดยทั่วๆไปก็มีการให้ทานสมาทานศีลเจริญภาวนาตามบุญกิริยาวัตถุทั้งหลายบางแห่งเช่นในภาคกลางเขาก็จะมีการจัดแสดงพระธรรมเทศนาด้วยตั้งแต่กันเช้ากันบ่ายและกันค่ำเพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมให้เกิดสติปัญญาความรู้ในทางพระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนเป็นการให้การศึกษาที่สำคัญโดยเฉพาะการศึกษาโดยตรงจากวัดในบรรยากาศที่สงบเยือกเย็นฉะนั้นในวัดอุโมงค์ในฝั่งทางฝากค่ายคุณธรรมได้คำนึงถึงประเพณีอันดีงามเหล่านี้ของพุทธบริษัทซึ่งกำลังจะขาดหายไปโดยได้เริ่มต้นที่พระภิกษุสามเณรเป็นผู้เห็นความสำคัญอย่างน้อยๆก็ได้ฟังธรรมได้ภาวนาโดยตั้งเวลากันไว้ถึง6ทุ่มในส่วนใครจะได้เท่าไหร่ก็เรียกว่าทำตามสติกำลังยถาสติยถาพลังสำหรับในคืนวันนี้ก็จะได้บรรยายธรรมในเรื่องวิราคะแปลตรงตัวว่าความสิ้นกำหนัดถ้าพูดถึงขั้นการศึกษาก็จะอยู่ในนักธรรมชั้นเอกแต่ถ้าพูดถึงตัวธรรมะแล้วก็ไม่มีชั้นกันไม่กำหนดชนชั้นเรียนได้ทุกคนอันพระภิกษุสามเณรที่ต้องการรู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้ามีเสรีภาพมีสิทธิที่จะศึกษาได้ทุกเรื่องเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือสภาวธรรมที่มีอยู่ในชีวิตของเราที่เราสามารถสัมผัสได้สามารถรู้สึกได้นั่นเองนี่ตามตัวหนังสือวิราคะแปลว่าความสิ้นกำหนัดซึ่งถ้าตรงข้ามเอาตัววิออกไปเสียเราก็จะมีคำว่าราคะซึ่งแปลว่ากำหนัดวิราคะแปลว่าสิ้นกำหนัดราคะก็แปลว่ากำหนัดพูดถึงกำหนัดก็เป็นภาษาพระเกินไปฟังยากเข้าไปอีกสำหรับชาวบ้านทั่วไปทีนี้คำว่าราคะนะราคะแปลอีกอย่างหนึ่งว่าใคร่นะก็ฟังดูยากอยู่เหมือนกันลองหาคำหนึ่งที่มันใกล้เคียงที่สุดและน่าจะไปได้คือคำว่ารักปักใจรักปักใจทีนี้วิราคะนี่คือถอนรักถอนปักใจถอนสิ่งที่มันปักอยู่ออกมาเราจึงเรียกว่าวิราคะแต่ถ้าราคะก็แปลว่าปักทีนี้พื้นฐานของการศึกษาธรรมะทั่วไปก็คือปักอยู่ในไหนปักอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ตรงนี้ก็ให้ดูความจริงในชีวิตว่าคำว่าราคะคือความปักใจนี้
ปักอยู่กับอะไรบ้างในความหมายอย่างในธรรมบทก็สามารถพูดถึงราคะในแก้วแหวนเงินทองในช้างม้าวัวควายด้วยกล่าวคือในทรัพย์สินสมบัติที่ปักลงไปแบบวางไม่ได้ปล่อยไม่ได้ถอยไม่ได้เพราะว่าปักลงไปแล้วอันนี้คือความหมายของคำว่าราคะมันเหนียวแน่นทีนี้ราคะนี่ท่านเปรียบเหมือนน้ำย้อมน้ำย้อมจีวรก็โดยย้อมแล้วเนี่ยมันซักง่ายหรือเปล่ามันยากมากมันย้อมเหนียวมากหนาแน่นติดเหลือเกินท่านจึงแปลคำว่าราคะแปลว่าย้อมสิ่งที่ย้อมใจก็คือราคะแล้วก็มันซึมมันฝังแน่นผมใช้คำว่าปักปักมันเป็นวัตถุหน่อยแต่ถ้าใช้คำว่าฝังแน่นท่านก็เห็นได้ว่าสีของเราเนี่ยสีจีวรเนี่ยสีมันฝังแน่นแล้วก็ละเอียดยากที่จะซักออกฉะนั้นกิเลสที่มันฝังใจอยู่ที่มันฝังใจที่เขาเรียกว่าเป็นอนุสัยที่นอนเนื่องแน่นตึกเลยนะแน่นตึกอยู่ในนั้นก็ยากที่จะถอดถอนจึงเรียกกันว่าราคะราคะถ้าพูดถึงคำกิเลสมันก็มีหลายคำเช่นว่าคำว่ากิเลสนะก็คือเศร้าหมองนะความเศร้าหมองต่อไปถ้ามันเป็นพวกราคะเนี่ยแปลว่ากิเลสอย่างละเอียดสุดนะที่มันสามารถไปย้อมจิตย้อมใจจนกระทั่งใจกลายเป็นสีนั้นไปนี่ก็คือคำว่าราคะก็คือปักใจอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมารมณ์แต่ถ้าวิราคะก็ถอดถอนออกหมดเลยก็ไม่ปักใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมารมณ์คือถอดถอนออกมาเสียได้มีพุทธภาษิตต่อว่าเมื่อหน่ายย่อมสิ้นกำหนัดนิพพินทังวิรัชติเมื่อเกิดความหน่ายความเบื่อย่อมสิ้นกำหนัดอันนี้อีกคำหนึ่งท่านเรียกว่านิพพิทานิพพิทาแปลว่าความหน่ายความหน่ายในที่นี้ระวังมันจะไปซ้อนกับคำว่าคำว่าชังนะนายชังไม่ใช่แต่ท่านนิพพินทติเนี่ยคือมองเห็นความจริงแล้วเห็นความทุกข์แล้วหน่ายเช่นเราจะต้องเข้าไปนั่งในห้องที่ร้อนๆนะแล้วต่อไปจะไม่เข้าไปอีกแล้วคือไม่ได้เกลียดแต่สัมผัสแล้วทนไม่ไหวคือทุกข์หน่ายในทุกข์ที่ท่านบอกว่าหน่ายในทุกข์ไม่ได้เกลียดแต่ว่ามันเจ็บเหลือเกินทนไม่ไหวเหมือนเตาอบสมุนไพรอย่างนี้เมื่อเข้าไปถึงแล้วมันร้อนบางคนแหยงเลยบอกไม่เอาละหน่ายแล้วฉะนั้นในที่นี้ก็เหมือนกันราคะเนี่ยมันเผามากราคะทางตาเรียกว่ารูปทางหูเรียกว่าเสียงทางจมูกเป็นกลิ่นทางลิ้นเป็นรสทางกายถูกต้องโผฏฐัพพะทางจิตรับธรรมารมณ์เนี่ยมันเผาแรงเหลือเกินนะโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าจึงบอกไฟราคะนะราคคินะมันเป็นอีกไฟหนึ่งเลยทีเดียวนะราคคิเป็นไฟหนึ่งเลยทีเดียวนะมันเผามากนะทีนี้เราดูพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าที่ออกบวชก็เนื่องจากเกิดนิพพิทาเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นวัตถุกามเนี่ยมันมีมากมายแวดล้อมในพระองค์อยู่แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นพระองค์มองว่ามันร้อนทุกครั้งอาจารย์นั้นจึงปรารถนาความเย็นนะอีกอันหนึ่งความเย็นนี้เราเรียกว่านิพพานก็ได้คือราคะมันร้อนเหลือเกินนะฉะนั้นจึงปรารถนาความเย็น ฉะนั้นวิราคะก็แปลว่าไม่ร้อนไม่ใช่ไฟวิราโคนี่ก็แปลว่าไม่ใช่ไฟทราคะคือไฟ
วิราคะก็ไม่ใช่ไฟหรือวิราคะตัวนี้ก็คือส่วนหนึ่งของนิพพานนั่นเองนะ มันไม่ใช่ไฟเนี่ยมันเป็นไฟแต่ถ้าวิราคะเนี่ยมันไม่ใช่ไฟวิราโคเศรษโฐธรรมานังวิราคะเป็นสิ่งประเสริฐแห่งธรรมทั้งหลายอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าในบรรดาสิ่งธรรมะในที่นี้ก็แปลว่าสิ่งก็ได้หรือว่าในธรรมะแท้ๆทั้งปวงก็ได้ถ้าเข้าถึงวิราคะก็คือจะหมดความร่าร้อนนะหมดความปักใจหมดความฝังใจที่จะทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือว่าเกิดความหนักขึ้นมาก็กลายเป็นความเบาจึงกลายเป็นสิ่งประเสริฐสุขาวิราคตาโลเกกามานังสมติกโมวิราคะคือความก้าวล่วงเสียด้วยดีซึ่งกามทั้งหลายเป็นสุขในโลกอันนี้ก็เลยวางกรอบออกมาอีกว่าความก้าวล่วงเสียด้วยดีซึ่งกามทั้งหลายเนี่ยคือวิราคะก็คือวางกรอบว่าคือกามทีนี้กามคืออะไรกามคือความใคร่ความเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลพระในธรรมารมนี่เรียกว่าราคะหรือว่ากามฉะนั้นต้องก้าวล่วงกามให้ได้จึงเป็นสุขในโลกงั้นการที่พระพุทธเจ้าออกบวชแล้วก็ให้เราบำเพ็ญเกี่ยวกับอุโบสถศีลของญาติโยมทั้งหลายเนี่ยมีเป้าหมายหลักเพื่อไกลกามไกลสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจเช่นวันนี้แต่งชุดขาวกันมาทั้งหมดก็คือยุติเรื่องสีสันต่างๆอันเป็นที่มาของการย้อมใจเรื่องราคะนะไม่แต่งหน้าแต่งตาสมาทานอุโบสถศีลก็คือไกลจากกามในระดับหนึ่งนะไกลจากกามในระดับหนึ่งนี่คือการประพฤติปฏิบัติที่เรียกกันว่าวิราคะคือความก้าวล่วงด้วยดีซึ่งกามทั้งหลายเป็นความสุขในโลกจะเห็นได้ว่าผู้ที่มาบวชกับพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมักจะบอกว่าสุขหนอสุขหนอเมื่อออกจากกองเพลิงแห่งกามทั้งหลายอันนี้ก็คือความหมายเบื้องต้นที่เป็นเหมือนกับคำเชียร์หรือเป็นเหมือนกับคำโฆษณาสรรพคุณเบื้องต้นให้เห็นว่าวิราคะเนี่ยเป็นความประเสริฐวิราคะเนี่ยคือการก้าวล่วงความยินดีเสียทั้งหลายหรือว่าวิราคะนี่ก็แปลว่าอิสรภาพนั่นเองในบาลีอัคคปสาทสูตรจตุกนิบาตอังคุตตรนิกายแสดงวิราคะว่าเป็นยอดธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นฝ่ายสังคตธรรมและอสังคตธรรมมีศัพท์สองศัพท์ที่น่าสนใจสังคตธรรมแปลว่าธรรมชาติที่ปัจจัยปรุงแต่งอสังคตธรรมคือปัจจัยไม่ปรุงแต่งสิ่งอื่นปรุงแต่งหมดนอกจากพระนิพพานนอกจากพระนิพพานวิราคะประเสริฐกว่าธรรมทั้งที่มีปัจจัยปรุงแต่งและไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเราอาจจะพูดถึงว่ามีเพชรเม็ดใหญ่เพชรหนึ่งในที่นี้วิราคะประเสริฐกว่าในปัจจัยปรุงแต่งหรือบ้านหลังหนึ่งเนี่ย วิราคะประเสริฐกว่าหรือคนคนหนึ่งความไม่มีกิเลสหรือว่าความไม่มีราคะเนี่ยจะประเสริฐกว่าทีนี้วิราคะมีคำที่ใช้เรียกแทนอยู่ถึง8คำเรียกแทนกันภาษาอังกฤษว่าซินโนนีมคือเรียกแทนกันภาษาบาลีเรียกว่าไวยพจน์อันนี้จำไว้เราเป็นชาววัดภาษาชาววัดเรียกกันว่าไวยพจน์ไม่ใช่ไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับไวยพจน์ก็คือคำที่เรียกแทนแล้วจะได้คุณค่าเท่ากันเรียกว่าไวยพจน์ที่เรียกเหมือนราคาเช่นว่ามัทนิมมัทโนทำยังความเมาให้สาง
เอาเรียกทีเดียวเป็นชุดก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาอธิบายก็ได้เพราะมากมัทนิมมัทโนทำยังความเมาให้สางปิปาสวิเนโยความนำออกเสียซึ่งความกระหายอาลยะสมุคคาโตความถอนขึ้นด้วยดีซึ่งอาลัยวัตตูปัจเฉโทความเข้าไปตัดเสียซึ่งวัตตะตันหักขโยความสิ้นไปแห่งตันหาวิราโคก็ตัวเดิมความสิ้นกำหนัดนิโรโทความดับไปแห่งกิเลสนิพพานังธรรมชาติที่หาเครื่องเสียดแทนไม่ได้อันนี้ก็แปลมาเลยมาจากคำว่านิกับวานะวานะแปลว่าลูกศรที่แทงใจนิพวานะก็คือไม่มีลูกศรหรือคำว่าวานะมาจากวานาก็ได้วานาซึ่งแปลว่าป่าป่าในที่นี้ก็คือกิเลสฉะนั้นมีพุทธภาษิตว่าเธอจงตัดไม้จงตัดป่าอย่าตัดต้นไม้ความหมายก็คือจงตัดกิเลสอย่าไปตัดต้นไม้ฉะนั้นกิเลสมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าวานะหรือวานะแปลว่ามันรกแปลว่ามันรกมันชัดฉะนั้นหมายถึงกิเลสภายในที่รกชัดทีนี้พอนิวานะนิแปลว่าไม่มีวานะก็แปลว่าความรกชัดก็คือเกลี้ยงหรือเตียนเกลี้ยงหรือเตียนในที่นี้เรียกว่าโมกขะเวลาที่เราไปสวนโมกหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่ามาสวนโมกแล้วมาทำใจให้เกลี้ยงนะคำว่าเกลี้ยงในที่นี้ก็คือว่าเกลี้ยงโดยไม่มีวานะเกะกะเกะกะอยู่กับจิตใจนั่นเองทีนี้ต่อมามาดูมัทนิมมัทโนยังความเมาให้สางทีนี้เมาอะไรบ้างสิ่งที่เมาท่านกล่าวไว้10อย่าง1เมาสมบัติแห่งชาติตระกูลนะสมบัติแห่งชาติตระกูลก็คือหมายความว่าเมาว่าเรามีตระกูลสูงเช่นเกิดในตระกูลสูงเมาก็คือไปหลงไปติดเช่นยกตัวอย่างตระกูลสากยะเมากันมากว่าแต่งงานกับตระกูลอื่นไม่ได้โดยเด็ดขาดจนกลายเป็นเรื่องฆ่าล้างโคตรนะสักยะตระกูลเนี่ยโดนฆ่าล้างโคตรหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานอ้าวนี่ผมไม่ได้พูดเล่นแต่ว่าเรื่องจริงก็คือว่ามีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งเก่งมากในด้านการรบชื่อว่าพระเจ้าปะเสนที่โกศลมีความศรัทธาเลื่อมใสมากในพระพุทธเจ้าแต่ว่าเขาคิดแบบอีกหนึ่งว่าศรัทธาพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้คิดจะบรรลุธรรมแต่ว่าอยากจะได้หลานพระพุทธเจ้ามาแต่งงานสักคนหนึ่งอยากเป็นพี่น้องทีนี้อำนาจทางการเมืองเนี่ยระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์นะกับแฟนของพระเจ้าประสิทธิโกศลที่อยู่เนี่ยปรากฏว่าเมืองของพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยมีความยิ่งใหญ่มากกว่ากันคือเมืองสาวัตถีเนี่ยจะมีความยิ่งใหญ่มากกว่ากันมีความร่ำรวยมากกว่านะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะแต่งงานกับฝ่ายสักยะตระกูลทีนี้พอมาสู่ขอปั๊บพวกสักยะตระกูลเนี่ยบอกว่ามันคนละวงพวกเรานี่เป็นกษัตริย์ที่เยี่ยมสุดเลยเลือดกษัตริย์นี่ข้นขุ่นคลักเลยจะไปแต่งงานกับใครนี่ไม่ได้โดยเด็ดขาดซึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยพูดง่ายๆซิว่าประเสนทิชื่อประเสนทิครองแคว้นโกศลเนี่ยก็เป็นที่เลืองอำนาจไม่มีใครกล้าขัดคอสุดท้ายก็เลยส่งขันหมากไปสู่ขอพอสู่ขอเสร็จพวกกษัตริย์แท้เนี่ยมันก็จะต้องมีการถ้ากษัตริย์แท้เนี่ยหมายถึงว่าพ่อเป็นกษัตริย์แม่เป็นกษัตริย์แล้วก็ลูกเป็นกษัตริย์นั่นคือกษัตริย์แ
แต่ขณะเดียวกันแม้จะถือตัวอย่างนั้นกษัตริย์สากยตระกูลก็ยังมีโอกาสไปสมสู่กับคนใช้ทีนี้ซึ่งอยู่คนละตระกูลมีลูกออกมาเรียกว่าจันทานจันทาละเนี่ยถ้าสมมติว่ากษัตริย์ไปได้กับคนใช้ซึ่งเป็นตระกูลสูตรในอินเดียก็มีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรอันนี้ถ้าแต่งงานกันผิดวรรณะก็จะได้ลูกมาเรียกว่าจันทานเพราะฉะนั้นเองมันก็มีลูกของสากยตระกูลคนหนึ่งของเจ้าไหนก็ไม่ทราบไปยุ่งกับคนใช้ก็เลยคลอดออกมาหน้าตาสวยมากแต่ว่าไม่ได้เป็นเลือดกษัตริย์อยู่วรรณะจันทานก็อยู่ที่นั่นชื่อวาสภะขัตติยาแล้วในที่สุดกษัตริย์ทั้งหลายก็ประชุมกันว่าเอาละเนี่ยส่งนางวาสภคัตติยะนี่แหละไปให้ภาษาบ้านเราเรียกว่าย้อมแมวขายพอถึงวันก็จัดการต้อนรับพระเจ้าประเสริฐโกศลแล้วก็ส่งตัวเจ้าสาวไปหมดเรื่องหมดราวไปเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็เลยมีลูกมีลูกชื่อวิทูทพะมีลูกชายชื่อเจ้าชายวิทูทพะทีนี้เวลาที่ลูกโตเนี่ยคนที่มันมีชาติตระกูลเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสไปหาคุณยายคุณตาไปเยี่ยมคุณยายคุณตาทีนี้สำหรับของนางวาสภคัตติยะเนี่ยเขาก็เร่งร้าวว่าจะไปหาคุณยายคุณตาก่อนไปจะต้องส่งหนังสือไปล่วงหน้าจะต้องเตรียมการหลายเดือนแล้วคุณยายคุณตาก็จะบอกว่าไม่ว่างให้คนอื่นรับแทนเพราะว่ากษัตริย์อินเดียสมัยโบราณนี่ถือตัวมากถ้าว่ากษัตริย์ไปดูสูตรอย่างนี้จะต้องล้างหน้าล้างตากันนม7วันทีเดียวฉะนั้นพวกกษัตริย์จริงก็หนีไปหมดมีคราวหนึ่งพระเจ้าวิทูทพะก็อายุ10กว่าขวบแล้วเป็นชายหนุ่มชะกันตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานไปแล้วก็เลยเดินทางมาถึงกรุงกบิลพัสดุ์มาถึงรายการต้มย้อมแมวขายเหมือนเดิมทุกอย่างก็คือให้พวกลูกคนชั้นต่ำไปต้อนรับแล้วก็พวกคนชั้นสูงนี่ก็หนีออกไปอยู่ทีนี้มันก็เกิดเหตุการณ์นิดเดียวเท่านั้นแผนพลาดทีนี้พอถึงวันกลับพระเจ้าวิทูตบ้านไม่ได้คิดอะไรแต่พอดีลืมดาบไว้ก็เลยกลับคืนมาพอดีคุณยายคนหนึ่งที่เป็นคนใช้กำลังใช้นมในถูพื้นคือต้องสาดนมเป็นปิ๊บๆเลยถูพื้นก็เลยถามว่ายายกำลังทำอะไรไอ้ตัวเสนียดมันเหยียบวังกูเหนื่อยชิบเป๋งเลยบ่นแบบไม่ต้องดูหน้าไงวิทูทพะบอกใจเย็นเย็นยายเดี๋ยวผมจะเอาเลือดมาล้างจะเกลี้ยงกว่านี้พูดสักคนลุกสู้เลยทำหนังได้เลยใช่ไหมเอาเลือดมาล้างมันจะดีกว่านมอีกอะแล้วก็เอาดาบกลับคืนไปและสุดท้ายก็กรีธาทัพมาเหยียบกบิลพัสดุ์ตอนนั้นพระเจ้าไม่อยู่แล้วก็เลยแล่นเซตรันเนรนาฏปัจจุบันจนราชวงศ์กบิลพัสดุ์ล่มสลายเลยทีนี้พอรบเสร็จแล้วพระเจ้าวิทูตภะก็เลยยกทัพกลับไปนอนริมฝั่งแม่น้ำกลางคืนฝนตกหนักก็ตายทั้งกองทัพจบกันไปยังกับหนังฮอลลีวูดเลยนะอันนี้ก็คือเมาในอะไรครับเมาในชาติตระกูลเมาว่าสักยะเนี่ยใหญ่โตมโหฬารคือก่อนพระพุทธเจ้าซะอีกแล้วตระกูลนี้ก็จะเมามากคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตพระเจ้าสุทโธทนะรีบวิ่งมากระชากแขนเลยบอกไม่ได้มาขอทานทำไมนี่ตระกูลเราไม่เคยทำพระพุทธเจ้าบอกว่าอาตมาทำตามพุทธวงศ์คือวงตระกูลของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของคุณโยมแล้วตอนนี้วงพระพุทธเจ้าต้องบิณฑบาตนี่ก็เ
ก็ยกตัวอย่างไอ้ความเมาเกี่ยวกับเรื่องของชาติตระกูลต่อไปเมาอิสริยะคำว่าอิสริยะก็แปลว่ายิ่งใหญ่เช่นอิสริยยศนั่นเองคือความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ยกตัวอย่างพระเจ้าแผ่นดินแต่ละแห่งสมัยโบราณเขาจะประกวดกันว่ามีเมืองขึ้นเท่าไหร่มีเมืองขึ้นเท่าไหร่ถ้าว่ามีเมืองขึ้นมากก็จะแปลว่ามีอิสริยะมากนะประกวดกันอย่างนั้นแล้วต่อไปถ้าเราเรียนพระไตรปิฎกก็หลับตาว่าได้เลยเมืองใหญ่ๆอย่างเมืองพาราณสีไอเมืองมคธเนี่ยจะมีเมือง 84,000 เป็นบริวารนับไปได้เลยเนี่ยคำว่า 84,000 เนี่ยต่อไปมีบริวารนะบริวารก็หมายถึงว่าบุคคลห้อมล้อมก็มีคนเมาเหมือนกันเมาลาภลาภก็คือการได้ลาภคือการได้เงินบ้างได้เลือกสวนไร่นาบ้างตลอดถึงสมบัติที่ตนเองมีอยู่ต่อไปได้ยศอันนี้ก็เป็นทราบกันว่ามียศขั้นนั้นขั้นนี้ขั้นโน้นแต่งชุดใส่ยศแล้วแหมเบ่งเขาว่างั้นนี่คืออาการเมาต่อไปสรรเสริญสรรเสริญก็คือการหาคำเยินยอเนี่ยบางคนไม่ค่อยรู้ตัวคือมันมีความกระหายความยอมีความกระหายความสรรเสริญหรือว่าการยกย่องฉะนั้นการทำบุญที่วัดนี่ก็เป็นทางออกอันหนึ่งของบรรดานักล่าคำสรรเสริญแล้วบางทีพระก็เข้าใจด้วยคนนี้ชอบสรรเสริญชอบอยู่หน้าก็เลยให้อุ้มผ้าไตรข้างหน้าเอาจ่ายมาล้านหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ามีความลุ่มหลงในความสรรเสริญต่อไปสุขสุขก็คือความสุขทางกายในที่นี้หมายความว่าความสะดวกเราเรียกว่าอย่างนั้นไม่ใช่ติดนิพพานสุขแต่ติดอามิสสุขคือสุขทางกายเช่นเวลาคนมาปฏิบัติธรรมที่ค่ายเนี่ยจะออกอาการตอนจะนอนเนี่ยที่ว่าไม่มีใครค่อยอยากมากันเพราะอะไรเพราะไม่มีเบาะนอนติดสุขติดสุขหรือว่าบางคนนี่ติดหนักคือติดห้องแอร์เนี่ยแค่ร้อนๆ อ่อนๆแบบนี้ทนไม่ไหวแล้วกลับบ้านดีกว่าไปอยู่ห้องแอร์ดีกว่านี่คือติดสุขหรือเคยมีรถขับที่ถ้าไม่ได้เอารถส่วนตัวไปนี่โอ้รอรถเมย์นี่มันอึดอัดมากเหมารถนี่อึดอัดมากก็คือนี่ติดสุขแล้วก็มีอีกหลายอย่างการกินหลายคนอาการออกนะบางทีพอเปลี่ยนที่อยู่ปั๊บเช่นว่าอยู่วัดหนึ่งพระเนนเคยฉันอาหารดีๆแม่ครัวดูแลต่างแต่พอไปอยู่อีกที่หนึ่งมันต้องทำเองโหยหาติดความสุขบางคนก็ทนไม่ไหวต้องกลับสมัยที่ผมไปเรียนอยู่ที่อินเดียเหมือนกันนักศึกษาไทยได้ทราบว่าราคามันถูกก็เลยแห่พาเรตไปเรียนกันแต่พอไปเนี่ยหลายคนกลับเพราะสู้อาหารแขกไม่ไหวกลิ่นมันแรงก็เลยเดินพาเรตกลับบ้านข้าวหมูแดงก็ไม่มีข้าวมันไก่ก็ไม่มีมีแต่ซับยีดาลอย่างเดียวเลยก็คือพวกผักเละๆสีเหลืองๆอย่างนี้ก็เลยบ่ายบ่ายดีกว่าอันนี้ก็คือติดสุขการกินการอยู่การดำรงชีวิตหรือว่าหลายคนนะเคยอยู่ในที่ดีๆเช่นเคยอยู่กรุงเทพซึ่งมีความสะดวกสบายในเรื่องถนนหนทางการซื้อหาต่างๆแต่พอกลับมาบ้านนอกโอ้มันขาดไปทั้งหมดกลับไปอยู่กรุงเทพต่อดีกว่ารู้สึกว่ามันเป็นสุขต่อไปติดในวัยโดยเพราะเยาว์วัยคือเป็นวัยที่มัวเมาคือหลงว่าเรายังเด็กยังมีเวลายังไม่ต้องรีบต้องร้อนหรือว่ามัวเมาในความไม่แก่นี่เรียกว่าเมาในความเป็นเยาว์วัยเมาในความไม่มีโรคเมาในความไม่มีโรคฟังดูตอนนี้บรรดาคนที่ชอบโฆษณาในชักจะเมาใช่ไหม
จะอยู่ถึง120ปีว่างั้นน่ะเนี่ยเมาในความไม่มีโรคแต่ส่วนมากไม่ค่อยเหลือเดี๋ยวไม่อะไรก็อะไรอ่ะร่างกายมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามันเป็นอนัตตามันบอกให้ไม่เสื่อมไม่ได้อ่ะนะแล้วก็เมาในชีวิตเมาในชีวิตนี่ก็เป็นความเมาแต่ทีนี้ถ้ามัทธนิมมัทธโนก็คือธรรมะที่สั่งเมาหรือวิราคะแล้วเนี่ยจะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอุปกรณ์การดำเนินชีวิตเรียกว่าใช้แบบไม่ยึดติดนี่เรียกว่าไม่เมามีแต่ว่าไม่เมายโสรทานมัชเชยะชนได้แล้วซึ่งยศไม่พึงเมาต่อไปอีกคำหนึ่งปิปาสวินโยนำออกเสียซึ่งความกระหายนะคำว่าวิราคะคือไม่กระหายเช่นว่ากระหายยังไงบ้างกระหายอยากได้ชื่ออยากได้เสียงอยากได้คนรู้จักนะอยากขึ้นหน้าปกอยากเดินขึ้นอยู่แถวหน้าอยากเป็นผู้นำอะไรต่างๆเนี่ยหิวกระหายมากแต่คนที่ถึงแล้วซึ่งวิราคะปิปาสวินโยเนี่ยไม่กระหายอะไรอีกต่อไปต่อไปอาลยะสมุขคาโตความถอนขึ้นด้วยดีซึ่งอาลัยในทีนี้อธิบายคำว่าอาลัยว่าอาลัยหมายถึงติดพันอาลัยหมายถึงติดพันห่วงใยในปิยารมณ์การถอนขึ้นด้วยดีซึ่งอาลัยพรากจิตจากปิยารมณ์นั่นคือวิราคะด้วยมีคำที่น่าสนใจปิยารมณ์คือปิยะแปลว่าน่ารักอารมณ์ก็คืออารมณ์อารมณ์ที่น่ารักรูปน่าดูเสียงน่าฟังกลิ่นน่าดมลิ้นน่าลิ้มรสน่าลิ้มเหล่านี้เรียกว่าปิยารมณ์ก็คืออารมณ์ที่น่าใคร่อารมณ์ที่น่ารักนั่นเองทีนี้คำว่าอาลัยคือห่วงใยในนั้นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแปลว่าเหนียวเหนียวหน่อยคำว่าอาลัยะเนี่ยแปลว่ามันยึดแบบเหนียวมันยึดแบบยางเหนียวอะทีนี้การถอนอาลัยออกการถอนอาลัยออกรากจิตออกอันนั้นก็เรียกว่าเป็นวิราคะวิราคะคือพรากจิตไม่ติดอยู่ในสิ่งนั้นก็เรียกว่าวิราคะเหมือนกันต่อไปวัตตุปเฉโทความเข้าไปตัดเสียซึ่งวัตตะวัตตะก็แปลว่าการวนการวนในที่นี้ก็มี3ประการคือกิเลสกรรมวิบากเนี่ยวน3กิเลสวัตตะนะวนคือกิเลสกรรมวัตตะการวนคือกรรมวิปากวัตตะเนี่ยการวนคือวิบากทีนี้กิเลสเนี่ยกิเลสก็เกิดขึ้นเมื่อไม่สำรวมระวังไม่สำรวมอินทรีย์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็กลายเป็นกิเลสวัดเธอเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วเกิดเล่ารักแล้วรักเล่ารักแล้วรักเล่ารักแล้วรักเล่าเกลียดแล้วเกลียดเล่าเกลียดแล้วเกลียดเล่านะนี่ก็คำว่าเกลียดแล้วเกลียดเล่านี่คือวัตตะวนไปวนมาวนไปวนมาแต่ฉะนั้นลองดูเดี๋ยวเราทำกรรมฐานกันเนี่ยก็ดูว่ามันมีเกลียดมันมีรักหรือเปล่ามันมีชอบหรือมีชังหรือเปล่าตรงนี้เราเรียกว่าวัตตะกิเลสวัดกรรมวัดกรรมวัดก็คือทำซ้ำๆนะกรรมวัตตะกรรมวัตตะคือทำซ้ำๆก็อยู่ในใจได้หมดเลยกิเลสกรรมวิบากเนี่ยเช่นความเกลียดเนี่ยก็เป็นกิเลสเป็นกรรมก็คือก่อให้เกิดผลคือการกระทำอย่างนั้นอย่างเช่นด่าออกไปหรือหน้าตาแดงเนี่ยวิบากกิเลสกรรมวิบากแต่ก็หลายอย่างมันต้องมีกิเลสกรรมวิบากอยู่อย่างนี้กรรมวัฏก็คือทำซ้ำแล้วซ้ำอีกปัญหาบ้านเราง่ายๆก็คือยาบ้ากิเลสอยากแล้วอยากอีกกรรมเสพแล้วเสกอีกวิบากก็คือมีผลกระทบต่อร่างกายต่อจิตใจต่อสังคมต่อประเทศชาติกิเลสกรรมวิบากและถ้าถึงขั้นวัตตะคือมันวนไปวนมานั่นแปลว่าติดหยุดลำบาก
ด้วยเหตุนี้มีคนเคยถามว่าทำไมยาบ้าเนี่ยมันแพร่ระบาดไปยันเด็กก็เพราะมันเป็นกิเลสกรรมวิบากเป็นตัวนำส่งไปนั่นคือเมื่อไม่สำรวมระวังทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดกิเลสคืออยากลองพออยากลองแล้วพอลองบ่อยๆเกิดแล้วลองคือกระทำแล้วก็อยากลองบ่อยๆวิบากก็คือติดกิเลสอยากลองกรรมลองลงไปวิบากก็คือติดเลยนี่กิเลสกรรมวิบากทีนี้วัฏฏะก็เวียนกลับเวียนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ไม่หยุดอันนี้ก็เรียกว่าวัฏฏะกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏ3ประการด้วยกันอันนี้คือคำว่าวัฏฏะทีนี้เมื่อยุติกิเลสกรรมวิบากเสียได้ก็ถือว่าเป็นวิราคะเช่นเดียวกันวัตตูปัจเฉโทอันนี้นักศึกษาต้องจำไว้วัตตูปัจเฉโทคือเข้าไปตัดเสียซึ่งวัฏฏะคือจะไม่เวียนด้วยอำนาจของกิเลสไม่ทำกรรมด้วยอำนาจของกิเลสแล้วก็จึงไม่มีวิบากฉะนั้นอย่างการกระทำของพระอรหันต์ทั้งหลายที่เดินออกไปซ้อนอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเป็นกิริยาเนี่ยไม่เรียกว่าพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้ากำลังทำกรรมดีหรืออะไรแต่เรียกว่าเป็นกิริยาของท่านนะเพราะว่าท่านไม่มีกิเลสเหลือที่จะผลักดันให้เป็นกรรมอีกต่อไปการทำอะไรที่จะเป็นกรรมก็ต้องมีกิเลสจึงจะเป็นกรรมฉะนั้นถ้าไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีกรรมทีนี้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยทำงานยังไงทำงานด้วยสติกับปัญญาฉะนั้นพอมีผลออกมามันเลยไม่มีกรรมมันหลุดพ้นมันพ้นกรรมมันเหนือกรรมต่อไปตัณหคโยความสิ้นไปแห่งตัณหาก็มี3อย่างคือกามตัณหามีภวตัณหาแล้วก็มีวิภวตัณหาทีนี้คำว่ากามกามตัณหาก็คืออยากได้อยากครอบครองภวตัณหาอยากเป็นมันมีหลายอยากเหลือเกินก็แล้วแต่อยากเป็นหัวหน้าอยากเป็นเพื่อนอยากเป็นผู้นำอยากเป็นนายกอยากเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นส.ส.อยากเป็นสังฆราชก็แล้วแต่อันนี้เป็นความอยากคือตัณหากามตัณหาว่าภวตัณหาและต่อไปวิภวตัณหาวิภวตัณหาให้เข้าใจว่าไม่ใช่นายแล้วหลุดพ้นแต่วิภวตัณหาก็เป็นความชังกามตัณหาคือชอบภวตัณหาชอบแต่วิภวตัณหาคือเป็นฝ่ายชังกิเลสฝ่ายชังทีนี้สรุปแล้วก็คือชอบชังกามตัณหาภวตัณหาอยู่ในชอบวิภวตัณหาก็อยู่ในชังฉะนั้นบางทีเรามองไม่เห็นเรามองเป็นโทสะไปเกลียดขี้หน้าเนี่ยมันเป็นตัณหาชนิดหนึ่งแปลว่าไม่ชอบเป็นวิภวตัณหาคือไม่อยากเป็นเพื่อนด้วยไม่อยากคบค้าสมาคมด้วยต่อบุคคลนั้นต่อไปวิราโคความสิ้นกำหนัดก็คือไม่มีอะไรปักไม่มีอะไรติดแน่นอีกต่อไปสลัดออกมานิโรโธแปลว่าดับดับเรียบร้อยไม่มีเชื้อเหลือไม่มีกิเลสเหลือนิพพานังธรรมชาติที่หาเครื่องเสียดแทงไม่ได้อันนี้ก็คือความหมายของสิ่งที่เรียกว่าวิราคะวิราคะแปลว่าหาของเสียบแทงไม่ได้แปลว่าทุลีหมดไปหรือว่าแปลว่าไม่มีกิเลสก็ยังได้เลยวิราคะเนี่ยก็เป็นคุณธรรมขั้นสูงของพระอรหันต์และของพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยจนก้าวไปถึงวิราคะก็คือก้าวสู่นิพพานแล้วนั่นเองในที่นี้บทสรุปของเราก็คือว่าจะต้องทำความเข้าใจที่สำคัญสุดก็คือเรื่องของคำที่ใช้แทนมัทนิมัทโนปิปาจสวินโยอัลยะสมุคาโตวัตตุปเชโตตันหักขโยวิราโคนิโรโทนิพพานังคำนี้ใช้แทนกันได้หมดหรือใช้คำว่าเย็นหรือใช้คำว่าคูลหรือคูลเนสภาษานี้เป็นภาษาสมมุติแต่เมื่อเข้าถึงความไม่มีราคะแล้ว
ก็จะรู้เองว่ามันเย็นแค่ไหนอย่างไรนะครับนะอันนี้ก็คือรู้สึกว่าบรรยายเสร็จสิ้นนะตามขบวนการนะไม่มีเหลือแล้วเอานักศึกษาทั้งสองจะถามอะไรได้บ้างไหมมีไหมท่านโยธกาไม่มีท่านมีไหมไม่มีครับทุกอย่างกระจ่างแจ้งหมดเหลือแต่ไปท่องจำมาเท่านั้นเองแต่ละศัพท์ยากก็ยากอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าถอดออกมาแล้วนี่ดีมากได้ความหมายอย่างมากได้สภาวธรรมด้วยนะครับผมก็ถือว่าบรรยายเอาตรงนี้จบก็40นาทีเท่านั้นเองนะไม่ถึงชั่วโมงทีนี้ก็ขอขอบคุณนะทุกรูปทั้งพระนวกะและก็พระที่ค่ายและก็สามเณรที่มาร่วมกันนะทำให้ความเป็นวันพระใหญ่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งญาติโยมซึ่งมาจากสันกำแพงและก็ที่วัดอุโมงค์นี้จงมีโอกาสได้สัมผัสวิราคะคือความสิ้นไปแห่งความร้อนความสิ้นไปแห่งความทุกข์ทั้งปวงพบแต่ความสุขสงบเย็นเทอญ